ครับซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูรอันฟุซินาวะมินซัยยิอะอ์มะลินามายูริฮิลลาฟะลามุดิลลาห์มายูริลลาฟะลาฮาดิยะลาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮุลาชะรีกะลาวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์ก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้โอกาสผมเนี่ยได้มาพบปะพี่น้องในที่แห่งนี้อีกครั้งนึงทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับความเป็นกันเองแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจริงๆก็ชูรู้นิดนึงพอเพิ่งทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็คำนี้ละผมไม่ได้ไปไหนในวันสองวันนี้นะครับก็มีความยินดีที่จะมาหัวข้อที่เขาเสนอเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้พูดถึงเรื่องของการดูแล เรื่องเกี่ยวกับหัวใจเรื่องของโรคหัวใจนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมีปัญหายังไงจะดูแลยังไงแล้วก็จะป้องกันอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในเรื่องของเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับหรือเราเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยเป็นปัญหาหลักอันหนึ่งที่จะเจอได้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยเลือกให้อิสลามเนี่ยเป็นแนวทางชีวิตที่ดีที่สุดอันนึงนะครับแล้วอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเนี่ยมานอกจากเห็นใดเนี่ยนอกจากเรื่องของอิบาดะห์แล้วสำหรับมนุษย์เองเนี่ยการที่เราถูกส่งมาอยู่โลกนี้เนี่ยก็เหมือนกับการมาผ่านกระบวนการทดสอบมาทำข้อสอบนะครับแล้วผลของการสอบก็คือว่าหลังจากดุนยาเนี่ยไปแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ไหนในอาคิเราะห์จะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกนี่ก็ขึ้นกับการสะสมความดีต่างๆเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับมันก็เป็นมุมนึงซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจหลักการอิสลามหรือเขาไม่มีอิหม่านไม่มีอะไรยึดติดเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับอิสลามแล้วเนี่ยนะครับความรู้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะแตกสาขาไปแขนงไหนเนี่ยถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยความรู้ที่เป็นศีลธรรมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมันเกี่ยวข้องกันอย่างที่แยกจากกันไม่ได้มนุษย์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้สุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงมาเนี่ยก็เพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้สิ่งนี้เนี่ยนะครับในการที่จะมีชีวิตอยู่ในการดำรงชีวิตแล้วในการที่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนรอบข้างครอบครัวแล้วก็สังคมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์อย่างที่บอกนะครับว่าอิบาดะห์เนี่ยไม่ได้หมายถึงอัศลาไม่ได้หมายถึงการละหมาดเท่านั้นไม่ได้หมายถึงการถือศีลอดหรือการไปทำฮัจญ์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยบริบทเกือบทุกบริบทตั้งแต่ตื่นนอนยันกระทั่งเข้านอนอีกครั้งนึงตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยถ้ามีนิยะห์หรือมีความตั้งใจมีอินเทนชันที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเนียดให้เกี่ยวข้องกับการทำให้เราพึงพอใจหรือเป็นอิบาดะห์ได้ทั้งนั้นการที่เราแปรงฟันยามเช้าหรือการที่เรารักษาสุขภาพช่องปากเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีช่องปากที่สะอาดสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงแล้วมันก็มีผลที่จะทำให้เราเนี่ยครับทำให้เราเนี่ยนะครับที่จะมีความแข็งแรงและปกป้องโรคต่างๆเดี๋ยวทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยผมขออย่างแม้กระทั่งช่องปากสุขภาพช่องปากหรือคนที่มีฟันผุน้อยกว่าหรือแบคทีเรียช่องปากน้อยกว่าเนี่ยโอกาสเกิดโรคต่างๆหลายๆอย่างก็น้อยลงเช่นพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่เขาเรียกว่าลิ้นหัวใจอักเสบนะครับโรคลิ้นหัวใจอักเสบเนี่ยจะเกิดขึ้นในภาวะที่ลิ้นหัวใจมีปัญหาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าผ่านการติดเชื้อบางอย่างเช่นเชื้อคออักเสบที่ชื่อว่าสเตรปโตคอคคัสแล้วเชื้อเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยในบางสายพันธุ์เนี่ยมันทำให้ลิ้นหัวใจมีการอักเสบและหนาตัวขึ้นได้แล้วทีนี้เนี่ยถ้าคนที่สุขภาพช่องปากไม่ดีหรือแม้กระทั่งบางครั้งคนปกติที่สุขภาพช่องปากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนี่ยแบคทีเรียเนี่ยมันจะเข้าไปในกระแสเลือดเป็นช่วงๆคนปกติร่างกายก็กำจัดออกไปได้แต่บางครั้งเนี่ยมันเข้าไปแล้วไปเกาะที่ลิ้นหัวใจเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจอักเสบเรื้อรังหรือบางครั้งเป็นเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะซึ่งมีความเสี่ยงถึงขั้นป่วยหนักหรือถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่ง เรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันก็มีความเชื่อมโยงกันเสมอทีนี้อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้ร่างกายของเรามานะครับให้ความแข็งแรงของเรามาเนี่ยเพื่อให้เราดูแลเป็นอามานะแล้วใช้ประโยชน์ของมันให้สูงสุดแต่เมื่อไรก็ตามของขวัญที่อัลเลาะห์ให้มาคือความแข็งแรงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยหนึ่งเวลาหนึ่งท่านก็จะค่อยๆเรียกคืนกลับไปทีละส่วนหน้าที่ของเราคือจะทำยังไงที่ยืดอายุให้สิ่งเหล่านี้นะครับอยู่กับตัวเราให้นานที่สุด
เพื่อมันทำประโยชน์ให้เราเนี่ยทำอิบาดะห์อย่างแข็งแรงที่สุดผมมีญาติผู้ใหญ่นะครับซึ่งท่านอายุจะ80ละแล้วก็ท่านเนี่ยป่วยตั้งหลายโรคนะครับเป็นโรคเก็ดเลือดสูงมีการอุดตันเส้นเลือดเล็กๆบางครั้งนี่มีอาการของสโตรกสมองขาดเลือดมีแผลเรื้อรังที่ขามีความดันในปอดสูงซึ่งทำให้เหนื่อยง่ายซึ่งย้อนกลับมามองเนี่ยถ้าใครอายุขนาดนี้นะครับแล้วมันมีโรคพวกนี้ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญของอัลลอฮ์ที่ท่านให้แล้วให้เราดูแลต่อเนื่องงั้นก็ลองมาดูนะครับว่าถ้าพูดถึงโรคหัวใจเนี่ยเราหมายความว่ายังไงบ้างหัวใจเนี่ยนะครับมันเป็นเดี๋ยวมันผมมีเวลา2ชั่วโมงก็จะพูดประมาณสักเกือบชั่วโมงหรือประมาณสัก30นาทีนะครับแต่ถ้ามีคำถามทยอยส่งมาได้นะครับก็จะสรุปตอบคำถามแล้วก็เล่าเรื่องต่อทีนี้หัวใจเนี่ยนะครับมันเป็นอวัยวะซึ่งมีลักษณะพิเศษอันนึงนะครับเป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งมีการถักทอเป็นชั้นๆและประกอบด้วยส่วนเนื้อเยื่ออื่นที่ทำให้มีความแข็งแรงคนทนสามารถที่จะยืดหดตัวได้ตลอดเวลาหัวใจเนี่ยไม่เคยหยุดเต้นนะครับในคนปกติถ้าหยุดเต้นเนี่ยก็เกิดภาวะขาดเลือดเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆการตายของเยื่อต่างๆก็จะไล่ตามมาเรื่อยๆหัวใจหยุดเต้นสมองก็จะตายสมองขาดเลือดก็ทำให้เราตายจริงๆได้ทีนี้หัวใจเนี่ยนะครับมันประกอบด้วย4ห้องเนี่ยจะมีที่ในการรับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปปกติเนี่ยนะครับห้องบนทางด้านซ้ายเนี่ยจะรับมาจากปอดเลือดที่ผ่านการเปลี่ยนอากาศหรือเปลี่ยนแก๊สหรือที่เรียกว่าฟอกเลือดจากปอดแล้วนะครับกลับมาที่ห้องขวากลับมาห้องซ้ายบนแล้วลงไปห้องซ้ายล่างและฉีดไปทั่วร่างกายแต่ถ้าเป็นห้องขวาเนี่ยจะรับจากส่วนต่างๆร่างกายนะครับแล้วก็จากห้องบนลงมาข้างล่างและฉีดเข้าไปในปอดเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าที่เราไปฟอกในปอดหรือว่าแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดเนี่ยนะครับตัวหัวใจเองเนี่ยก็ต้องการสารอาหารตัวใจเองก็ต้องการออกซิเจนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหัวใจเนี่ยจะมีเส้นเลือดเล็กๆกันนะครับที่ออกจากขั้วหัวใจเนี่ยวิ่งออกไป2ด้านด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็แตกแขนงเลี้ยงกล้ามหัวใจทั้งหมดเวลาที่เกิดมีการอุดตันของเส้นเลือดพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นไขมันสะสมในเส้นเลือดเยอะๆวันหนึ่งมันค่อยๆพอกแล้วมันพอกจนมันอุดตันหมดก็ทำให้เกิดการขาดเลือดได้ก็เกิดปัญหาถ้าการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยอาการก็จะค่อยๆมาแล้วถึงขั้นที่มีการเรื้อรังแต่ถ้าเป็นแบ่งเฉียบพลันเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการเฉียบพลันได้อาการเฉียบพลันของโรคหัวใจนะครับที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็จะมีการเจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลันอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาเลยแล้วถ้ามันเป็นแบบที่เขาเรียกว่า typical หรือเป็นแบบที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยจะเจ็บหนักมากๆเหมือนกับของหนักๆมาอยู่บนอกนะครับบางทีคนบางคนใช้คำอธิบายว่าเหมือนโอ่งมาทับอยู่บนอกหรือช้างมาเหยียบแล้วมันเจ็บเนี่ยมันจะเจ็บอยู่เป็นช่วงนึงไม่ใช่เจ็บแป๊บแล้วหายไปอาจจะอยู่ประมาณสักบางทีเป็น10นาทีนะครับแล้วการจะทำให้หายไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องพักหรือบางครั้งเนี่ยต้องกินยาขยายหลอดเลือดแต่ถ้าเกิดการอุดตันเนี่ยมันอุดตันอย่าง 100% นะครับเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีเลือดผ่านไปได้เลยเนี่ยทำยังไงก็จะไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าการขาดเลือดเนี่ยขาดอย่างแรงเพราะว่าเส้นเลือดที่อ้อมมาอีกด้านนึงเนี่ยไม่สามารถมาเลี้ยงได้เนี่ยก็จะเกิดกล้ามเนื้อตายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็การกล้ามเนื้อตายอย่างรุนแรงเนี่ยก็นำมาถึงการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือใจหยุดทำงานได้ซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาที่มีอาการเนี่ยถ้าสงสัยหรือถ้าอาการดูรุนแรงเนี่ยควรให้ถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าการรักษาเนี่ยจะต้องมีการเปิดเส้นเลือดให้เร็วที่สุดคำถามก็ถามว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยนะครับไขมันมันค่อยๆพอกแล้วก็ค่อยๆตีบทำไมอยู่ๆมีอาการเฉียบพลันได้ในคนส่วนใหญ่ที่เกิดอาการเส้นเลือดหัวไตมีการอุดตันเฉียบพลันเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้ตัวไขมันที่พอกสะสมอยู่เนี่ยมันค่อยๆหนาตัวขึ้นแต่บังเอิญเหตุผลและบางอย่างเนี่ยผิวของมันเนี่ยแตกพอผิวที่มันเป็นไขมันนี่แตกนะครับมันก็เหมือนกับมีแผลอยู่ภายในเส้นเลือดกระตุ้นให้เกิดการอุดซ่อมแซมตรงรอยแตกก็จะเกิดลิ่มเลือดไปพอกตรงนั้นเนี่ยครับแต่ลิ่มเลือดที่มันพอกเนี่ยถ้ามันพอกอย่างเต็มอย่างที่ใช้คำว่าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เกิดอาการพอกในภาวะที่เฉียบพลันอันนี้เนี่ยโดยที่ขนาดของมันอุดทั้งเส้นเลือดซึ่งเส้นเลือดเนี่ยไม่ใหญ่มากเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับก็ทำให้เกิดการอุดตันแบบ 100% ได้อาการก็เป็นอาการเฉียบพลันแต่คนบางคนเนี่ยนะครับไอการอุดตันแบบนี้ไม่มีแต่เส้นเลือดเขาเนี่ยจะตีบมากขึ้นคนพวกนี้จะเจ็บหนักเวลาที่เขาออกแรงมากเกินไปเพราะว่าในภาวะปกติที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนมากไม่ใช้แรงมากเนี่ยการไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะค่อนข้างจะพอเพียงแต่เมื่อไรก็ตามที่เราออกแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับหัวใจต้องทำงานมากขึ้นส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อเองตัวปอดอวัยวะทั้งหลายเนี่ยก็ต้องการใช้ออกซิเจนมากขึ้น
เมื่อตอนนั้นเนี่ยหัวใจพยายามจะบีบตัวแรงขึ้นเพื่อชดเชยแต่บางครั้งเนี่ยการที่เส้นเลือดเนี่ยมันตีบอยู่เลือดก็ไหลเวียนเพื่อไปเลี้ยงเนี่ยไม่พอไม่ทันก็เกิดอาการขาดเลือดนะครับขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดปัญหาได้ทีนี้อย่างกรณีที่เกิดฉุกเฉินเนี่ยนะครับถ้าเราไปถึงมือหมอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ประเทศของเราเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้ว่าการพัฒนาทางการแพทย์เนี่ยมันค่อนข้างดีถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและทำให้มีโอกาสในการช่วยเหลือคนเนี่ยได้เฉียบพลันมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมนักศึกษาแพทย์เนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีโรงพยาบาลที่เขาสามารถจะฉีดสีเพื่อดูเส้นเลือดตีบเนี่ยได้ไม่กี่โรงพยาบาลแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่สามารถทำทวะเฉียบพลันได้จะต้องรอให้คนไข้พ้นภาวะวิกฤตแล้วก็ค่อยๆทยอยทำเพราะว่ากำลังหมอเนี่ยไม่พอปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำตามกฎข้อหนึ่งของรักษาโรคหัวใจคือว่าถ้ามีอาการเฉียบพลันเนี่ยต้องพยายามตรวจแบบเฉียบพลันตรวจแบบเร่งด่วนแล้วก็ให้การรักษาเร่งด่วนได้ถ้าในที่ที่เขาสามารถฉีดสีหัวใจในเวลาอันสั้นทำบอลลูนขยายขนาดในเวลาอันสั้นก็จะเขาก็จะทำให้เลยเพราะว่าหลักการคือว่าถ้ามีอะไรไปอุดไปขวางทางเดินของเหลวของทางเดินน้ำขวางทางเดินเลือดเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดทางซะน้ำเลือดของเหลวก็จะไหลเวียนได้พอไหลเวียนได้เนี่ยการขาดออกซิเจนขาดเลือดเนี่ยก็จะหายไปอาการก็จะดีขึ้นที่เสียหายไปแล้วเนี่ยก็อาจจะหยุดเสียหายเพิ่มเติมแล้วทำใหเนื้อเนี่ยไม่ตายมากขึ้นส่วนที่ยังก้ำกึ่งยังไม่ตายสนิทก็อาจจะฟื้นมาได้บ้างอันนี้คือคอนเซปต์คือหลักการซึ่งจะต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าเลย6ชั่วโมงเลย9ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นมาก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่ในที่ที่ไม่สามารถทำบอลลูนไม่สามารถที่จะฉีดสีอย่างเฉียบพลันในภาวะฉุกเฉินได้เนี่ยมันก็มีอีกตัวนึงคือใช้ยาละลายลิ่มเลือดพอเราพูดคำว่ายาละลายลิ่มเลือดเนี่ยนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีความสับสนแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็คือว่าถ้ามีลิ่มและมียาบางตัวซึ่งมันให้ลิ่มเนี่ยมันแตกตัวจากใหญ่เป็นเล็กๆลงเนี่ยเลือดที่อุดตันอยู่ผ่านได้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์เพียงแต่ว่ายาละลายลิ่มเลือดที่ใช้ในภาวะนี้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่ตรงชื่อตรงตัวกับตัวเนี่ยก็จะมีอย่างสารพวกสเตปโตไคเนสยูโรไคเนสหรือว่าพลาสมาไคนิโนเจนแอคทิเวเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสารพวกนี้มันเป็นสารที่มีการใช้ซึ่งจำกัดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะเป็นพิษถ้าใช้โดยไม่ระวังเพราะว่าเวลาที่เราให้สารละลายลิ่มเลือดเข้าไปอย่างฉุกเฉินเนี่ยลิ่มเลือดที่อยู่ที่หัวใจระหว่างให้มันแตกแล้วก็เปิดทางเนี่ยแต่ว่าส่วนของร่างกายเนี่ยก็พร้อมจะมีเลือดออกได้ง่ายขึ้นด้วยสมมติถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมีแผลเรื้อรังที่กระเพาะนะครับการที่ใช้การรักษาอันนี้ก็อาจจะเกิดเลือดออกในกระเพาะอย่างรุนแรงหรือคนไข้เนี่ยมีภาวะสโตรกเพิ่งจะเกิดขึ้นมาลิ่มเลือดอุดตันอยู่เกิดไปเปิดเส้นเลือดที่สมองคราวนี้เลือดไหลเวียนดีเกินไปก็เลือดออกในสมองก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคอันนี้ก็ต้องใช้ด้วยความระวังเพราะในคนบางคนจะมีข้อห้ามว่าถ้าใช้ยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะเกิดผลเสียโดยการที่เกิด เลือดออกอย่างรุนแรงแต่คำว่ายาละลายลิ่มเลือดเนี่ยภาษาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาจจะสับสนกับหลายๆอย่างเช่นในบางภาวะเนี่ยคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยแล้วเข้าสู่ขั้นเรื้อรังเนี่ยหมอก็จะให้ยาตัวหนึ่งคือป้องกันให้เกล็ดเลือดเนี่ยไม่จับตัวเพราะถ้ามันจับตัวเนี่ยนะครับมันจะเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายปกติลิ่มเลือดในร่างกายเนี่ยจะเริ่มจากขบวนการ2ขบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแต่ส่วนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นจุดเล็กๆเนี่ยเกล็ดเลือดเนี่ยจะไปพอกตัวให้หนาขึ้นมาเกล็ดเลือดเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ดูในกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเศษผงที่กระจายอยู่ในกระแสเลือดเต็มไปหมดแต่มันเป็นเศษผงที่มีชีวิตนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่ถูกกระตุ้นเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหากันแล้วก็ค่อยๆพอกตัวให้หนาขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะให้โปรตีนในเลือดนะครับซึ่งปกติเป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเนี่ยกลายเป็นเหมือนวุ้นและกลายเป็นเลือดขึ้นมาถ้าใครมีแผลแล้วสังเกตเนี่ยนะครับเลือดจะไหลออกมาสักพักเนี่ยมันจะหยุดไหลแล้วมันก็จะค่อยแข็งตัวดูเหมือนวุ้นๆแล้วสักพักก็จะแห้งลงหรือถ้าคนที่เคยเห็นคนที่เขาขายไก่ขายหมูนะครับเขาเก็บเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นลิ่มเป็นวุ้นคล้ายๆอย่างนั้นเวลาเลือดเนี่ยเขาบริจาคเลือดเนี่ยเขาต้องใส่สารต้านกระบวนการนี้เพื่อให้มันเป็นของเหลวอยู่ตลอดเพื่อไปให้คนอื่นได้ทีนี้ยาป้องกันเกล็ดเลือดเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่ใช้ในภาวะรักษาคนไข้ที่ป่วยเรื้อรังหรือใช้ร่วมในภาวะเฉียบพลันนอกจากยาต้านเกล็ดเลือดแล้วเนี่ยจะมียาอีกตัวนึงชื่อว่าการยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับอย่างยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยในท้องตลาดที่ใช้อยู่ก็เช่นแอสไพรินยากลุ่มยาแก้ปวดทั้งหลายนะครับจะมีต้านเกล็ดเลือดเนี่ยไม่มากก็น้อยแต่แอสไพรินเนี่ยเป็นตัวที่ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยและต้านเกล็ดเลือดได้ดีอีกตัวนึงซึ่งมีราคาแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นยาเมืองนอกเนี่ยจะชื่อว่าพลาวิกซ์
หรือว่าชื่อทางด้านเจเนอริกทางวิทยาศาสตร์ชื่อว่าโคลพิโดเกรลแต่ยาตัวก๊อปปี้ที่รัฐบาลไทยสั่งเข้ามานะครับชื่อว่าอะโพเลตอะโพเลตเนี่ยคือตัวเดียวกับพลาวิกแต่ว่าทำคนละบริษัทกันเป็นยาก๊อปที่ราคาถูกกว่ากันเยอะประสิทธิภาพใกล้เคียงกันยาพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วเราต้องมีการผ่าตัดหรือมีเหตุให้เลือดออกเนี่ยมันจะเกิดปัญหานิดนึงเช่นถ้าผ่าตัดหมอบอกว่าต้องหยุดยาพวกนี้นะอย่างน้อย5วัน7วันหรือบางครั้งเนี่ย2สัปดาห์เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการผ่าตัดอาจจะทำให้เลือดหยุดยากแผลหายช้าได้แต่ถ้ามีการฉุกเฉินมีความจำเป็นเนี่ยเพื่อจะผ่าตัดเขาก็จะให้เกล็ดเลือดนะครับเพื่อทำให้เกล็ดเลือดใหม่เข้าไปเพราะว่าเกล็ดเลือดเก่าที่โดนยาพวกนี้มันจะไม่ทำงานอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งเป็นอย่างน้อยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยในท้องตลาดที่ใช้กันบ่อยๆตอนนี้ก็มีชื่อว่าวาฟารินนะครับหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อว่าคูมาดินหรือออฟฟารินยาพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้การสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำลิ่มเลือดให้เกิดขึ้นในร่างกายในตับเนี่ยมันเสียไปปกติในตับเราเนี่ยนะครับจะมีการสร้างโปรตีนมากมายนอกจากโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับสารอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่ต่างๆบางตัวเป็นฮอร์โมนบางตัวเนี่ยทำหน้าที่แค่ทำลิ่มเลือดให้เกิดขึ้นในภาวะจำเป็นทีนี้โปรตีนพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับวิตามินเคซะส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นโปรตีนที่ชื่อว่าแฟกเตอร์2แฟกเตอร์7แฟกเตอร์9แฟกเตอร์10พวกนี้ถ้าขาดวิตามินเคเนี่ยมันจะสร้างได้น้อยลงแล้วมันไม่ทำงานเลือดก็จะแข็งตัวช้าลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินยากลุ่มออฟฟารินหรือว่าฟารินหรือว่าคูมาดินเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทำให้เลือดเนี่ยจับตัวช้าลงถ้าเราควบคุมระดับยาให้พอเหมาะพอเจาะไม่มากไปน้อยไปเนี่ยโอกาสเกิดเลือดเลือดซ้ำซ้อนที่หัวใจหรือที่สมองในคนที่เป็นสโตรกเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ข้อเสียคือว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันต้องคอยเจาะเลือดบ่อยๆนะครับบางคนเนี่ยทุกเดือนบางคนทุก2สัปดาห์เพราะว่าถ้าไม่ระวังเนี่ยก็จะเกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายทีนี้แล้วเนื่องจากว่ายาตัวนี้การออกฤทธิ์ของมันนะครับมันออกฤทธิ์ในการต้านวิตามินเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่กินวิตามินเคมากไปน้อยไปเนี่ยหรือกินไม่สม่ำเสมอเนี่ยระดับยาก็จะแกว่งขึ้นแกว่งลงก็มีผลทำให้ถ้ามันน้อยลงไปเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ออกฤทธิ์การป้องกันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ามันมากเกินไปกลับกันว่าเลือดออกง่ายกระทบกระเทือนหน่อยก็เกิดรอยช้ำหรือว่าจะผ่าตัดก็มีปัญหาหรือเป็นคนที่โรคกระเพาะก็จะเลือดออกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยเช็คระดับยาตลอดซึ่งคนบางคนนะครับถ้าหมอเขาบอกว่าเนี่ยต้องมาเจาะเลือดนะแล้วมีเจาะค่า INR ก็คือการเจาะระดับยาตัวนี้ทางอ้อมนะครับว่าปกติในคนทั่วไปเนี่ย INR ควรอยู่ที่2ถึง3ถ้าน้อยไปเนี่ยแสดงว่าการป้องกันเกิดลิ่มเลือดเนี่ยไม่ดีถ้ามากเกินไปต้องระวังเลือดออกแต่ว่าในคนที่เป็นโรคเฉพาะเจาะจงบางอย่างเนี่ยระดับต้องให้อยู่ในช่วงที่แคบๆกว่านี้เช่น 1.5 ถึง 2.5 ห้ามเกินหรือคนเป็นโรคบางโรคเนี่ยลิ่มเลือดโอกาสเกิดสูงมากเพราะระดับยาสูงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยป้องกันไม่ได้เช่นระดับ3ถึง4ซึ่งอันนี้หมอจะพิจารณาแล้วแต่ละคนไปนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมียาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า anticoagulation เนี่ยตัวใหม่ๆขึ้นมาในท้องตลาดยาพวกนี้เนี่ย30บาทไม่จ่ายแต่ถ้าคนที่เบิกได้เนี่ยเขาจะจ่ายให้แล้วเป็นยาที่แพงแต่ใช้ง่ายขึ้นเช่นยาที่ชื่อว่าซาเรตโตนะครับหรือว่าไรวาล็อกซาแวนเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์คนละกลุ่มกันออกฤทธิ์ที่ต้านสารแข็งตัวของเลือดตัวที่10หรือว่าแฟกเตอร์10ตรงๆการปรับยาง่ายกว่าอาจจะไม่ต้องเจาะเลือดหรือถ้าเจาะก็เจาะน้อยกว่าแต่ว่ายามีราคาสูงกว่าแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะครับเช่นดาบิกาแทรนหรืออะไรพวกนี้เข้ามาซึ่งหมอหัวใจที่ดูหรือหมอสโตรกที่ดูแลเรื่องพวกนี้เขาจะเลือกให้เป็นคนๆไปนะครับทีนี้เรากลับมานะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องยาไปแล้วก็กลับมาถึงเรื่องหัวใจต่อทีนี้ในกรณีที่พูดให้ฟังแล้วนะครับว่าหัวใจเนี่ยมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงและมีการไหลเวียนเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดการอุดตันขึ้นมาเนี่ยถ้าถึงมือหมอเนี่ยนะครับเขาใช้ยาสลายได้เขาสามารถซัมบอลลูนสวนหัวใจเข้าไปในหลอดเลือดฉีดสีด้วยมีการอุดตันได้ถ้าการอุดตันไม่ยากเนี่ยเขาสามารถทำบอลลูนเข้าไปขยายได้ผมเคยในรายการสาวสบายเนี่ยเคยโชว์คลิปอันนึงที่เกี่ยวข้องกับบอลลูนนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเทคนิคในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสวนโดยใช้ลวดเส้นเล็กๆเนี่ยย้อนไปตามเส้นเลือดวิ่งกลับไปที่หัวใจได้แล้วเราจะเลือกที่จะสวนห้องซ้ายห้องขวาเส้นเลือดทางด้านไหนก็ได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราสวนเข้าไปในเส้นเลือดหัวใจแล้วนะครับเลือดมันก็จะโค้งไปเรื่อยๆถึงจุดที่เราสงสัยว่ามีการตีบตันเนี่ยเราจะฉีดสีดูเป็นระยะถ้าเจอจุดที่ตันเนี่ยแต่ถ้าการอุดตันเนี่ยไม่เยอะมากเนี่ยเราพยายามที่จะแยงลวดให้เข้าไปอยู่ตรงกลางของลิ่มเลยนะครับแล้วตรงที่ปลายลวดเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นลูกโป่งเล็กๆที่มันแฟบอยู่เวลาที่เขาเจอเนี่ยเขาก็จะค่อยๆฉีดอากาศเข้าไปทำให้ปลายลูกโป่งเนี่ยขยายออกมาซึ่งถ้าลิ่มเลือดเนี่ยมันยังไม่แข็งเกินไปนะครับไม่ได้มีหินปูนไปจับมันยังเป็นของเหลวๆเป็นวุ้นอยู่เนี่ย
การขยายวิธีนี้ก็จะทำให้มันแบนลงก็เปิดเส้นเลือดได้พอเปิดเส้นเลือดได้นะครับอินชาอัลเลาะห์การไหลเวียนก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เส้นเลือดเปิดทางขึ้นมาเนี่ยการไหลเวียนดีขึ้นการเจ็บหน้าอกจากการขาดเลือดหัวใจไม่ทำงานเพราะไม่มีเลือดเนี่ยก็จะดีขึ้นได้ผมพูดเนี่ยฟังเหมือนง่ายแต่กระบวนการที่เขาค่อยๆทำแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีประเด็นตรงที่ว่าการเปลี่ยนหัวใจแต่ละจุดเนี่ยถ้าควบคุมไม่ดีเนี่ยเกิดให้เต้นผิดจังหวะแล้วก็เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้แต่คุณหมอเนี่ยนะครับจะทำด้วยความระวังมากๆเวลาเปิดเส้นเลือดทีเลือดจากขาดอยู่แล้วเกิดกลับมาเลี้ยงเยอะๆเนี่ยหัวใจอาจจะถูกกระตุ้นให้เต้นผิดจังหวะได้ก็ต้องคอยระวังแล้วคนบางคนเนี่ยนะครับทำไปแล้วเนี่ยเปิดไม่สำเร็จก็ต้องมาดูกันว่าจะผ่าตัดเพื่อทำบายพาสคือทำสะพานข้ามจุดที่มันบล็อกเนี่ยให้เลยไหมด้วยเอาเส้นเลือดที่อื่นมาตัดแล้วมาต่อตรงนี้นี่แทนเส้นเลือดที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเอาเส้นเลือดดำที่ขามาหรือเส้นเลือดดำที่แขนมาบายพาสเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเป็นการรักษาหลักเป็นมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยในเคสที่ทำบอลลูนได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยทำบายพาสเท่าไหร่ระยะหนึ่งเราพบว่าทำบอลลูนไปเนี่ยถ้าในคนที่ความเสี่ยงสูงๆเนี่ยทำไปประมาณไม่กี่เดือนหรือไม่กี่วันบางคนเนี่ยเส้นเลือดกลับมาตีบได้ก็มีเทคนิคต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาช่วยนะครับเช่นการใส่สเตนต์หรือใส่ขดลวดมันมีเทคนิคอันนึงที่เขาพับขดลวดเนี่ยให้มันเล็กๆได้แล้วพอเราใส่สายสวนหัวใจไปอยู่ตรงปลายหรือตรงที่ริ่มเลือดมันมีการอุดตันนะครับแล้วพอขยายปั๊บแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยขดลวดทิ้งไว้แล้วพอปล่อยขดลวดทิ้งไว้แล้วเวลาเขามีเทคนิคในการดึงให้มันเปิดมันก็จะคลายตัวออกมานะครับขดลวดเนี่ยเป็นวงๆๆแล้วจากที่มันฟิบอยู่เนี่ยมันก็ขยายออกขยายออกปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นท่อถ่างให้เส้นเลือดเนี่ยมีเลือดไหลเวียนตลอดและมีการใช้ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดมีการใช้ยาป้องกันมันตีบตัวซ้อนก็ซึ่งพวกนี้ก็อินชาอัลเลาะห์มีประโยชน์มากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสที่จะรักษาและทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยทำได้น้อยและมีโรคแทรกตามมาเยอะปัจจุบันก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะประสบความสำเร็จคนทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเทียบกับสมัยก่อนแล้วเนี่ยทำเดือนละปัจจุบันเนี่ยนะครับการรักษาโรคหัวใจเนี่ยดีขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรคหัวใจที่ผู้สูงอายุมักจะเป็นนะครับก็เรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งเส้นเลือดตีบการขยายเส้นเลือดหัวใจเป็นช่วงๆเนี่ยก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับทีนี้นอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยโรคหัวใจในผู้สูงอายุนี่มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมปกติเนี่ยถ้าเป็นเด็กแรกเกิดคนบางคนเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดพวกนั้นจะเกิดจากการสร้างนะครับที่ผิดปกติบางทีเราทดสอบพ่อแม่แล้วก็ทดสอบเด็กเนี่ยด้วยการสร้างผิดปกติคนบางคนเนี่ยหัวใจควรจะมี4ห้องสร้างมาแค่3ห้องห้องที่4เล็กติดนึงไม่ทำงานคนบางคนล้อสร้างหัวใจให้เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าลิ้นหัวใจมันดันตีบตั้งแต่กำเนิดคนบางคนเนี่ยนะครับหัวใจห้องซ้ายห้องขวาเนี่ยแทนที่มันจะมีห้องแบ่งชัดเจนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีห้องแบ่งมันมีรูรั่วใหญ่ๆนั้นเด็กพวกนี้พอเกิดมาก็จะเกิดปัญหาต่างๆได้ก็ต้องมีการผ่าตัดเข้าไปซ่อมรูรั่วขยายลิ้นหัวใจหรือว่าผ่าตัดเพื่อซ่อมหัวใจก็ได้บางครั้งก็ทำได้ยากบางครั้งก็ทำได้ง่ายบางครั้งอัลลอฮ์ก็ให้ปาฏิหาริย์นะครับอย่างพี่น้องคนหนึ่งที่เขาเคยทำงานที่ไวท์แชนแนลเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไปทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลูกเขาเนี่ยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดหนึ่งซึ่งเส้นเลือดจากหัวใจที่จะไปเลี้ยงที่ปอดเนี่ยตีบแล้วก็หัวใจห้องนึงนี่เล็กมากต้องผ่าตัดประมาณ3ครั้งในการซ่อมแต่ละครั้งนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เด็กจะรอดเป็นปกติเนี่ยก็น้อยแต่ของเขาเนี่ยทำในรับปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้เหมือนปฏิหาริย์ว่าเด็กแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ละขั้นเนี่ยประสบความสำเร็จปัจจุบันในเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆในภาวะปกติก็มีอย่างนี้เหมือนกันทีนี้อันนี้คือเรื่องของเด็กซึ่งมักจะเป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยนะครับผิดปกติตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มีการซ่อมมีการทำอะไรให้มันทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยนอกจากเรื่องของกล้ามเนื้อใจขาดเลือดแล้วเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อใจขาดเลือดเองเนี่ยทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้แต่คนบางคนเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อใจขาดเลือดแต่หัวใจก็เต้นผิดจังหวะได้การเต้นผิดจังหวะเนี่ยถ้าเป็นแบบที่เฉียบพลันมากๆเนี่ยนะครับบางทีช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้นที่จะเห็นว่าในหนังเมืองนอกเนี่ยเขาจะต้องมาปั๊มหัวใจมาช็อกเนี่ยก็คือภาวะนี้และจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสาเหตุที่ทำให้คนไข้เนี่ยตายจากภาวะหัวใจเต้นหยุดเต้นเฉียบพลันที่มากที่สุดก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่ขาดเลือดก็ได้ทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราแก้ไขภาวะเต้นผิดจังหวะให้ดีขึ้นโดยการที่ช็อกแล้วเนี่ยนะครับหมอก็ต้องวินิจฉัยว่ามีอะไรผิดปกติในคนคนนั้นไหมบางคนพบว่ามันมีปัญหากับการนำกระแสไฟฟ้าในหัวใจเมื่อกี้ผมเนี่ยลืมพูดไปนิดนึงว่าหัวใจเนี่ยนะครับนอกจากมีลักษณะเนี่ยเป็นถุงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวพันไปมาแล้วมีการบีบกระตุ้นตัวได้แล้วเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะพิเศษอันนึงนะครับซึ่งการทำงานของมันเนี่ยมีการส่งกระแสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกระแสไฟฟ้าเลยครับมีการสลับขั้วบวกขั้วลบแล้วการวิ่งจากขั้วบวกไปขั้วลบนี่ปัญหาว่ากระแสไฟฟ้าที่มันนำแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในหัวใจเนี่ยมันนำได้ยังไงเนี่ย
ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกเพราะว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายเนี่ยปกติต้องกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างมันถึงจะทำงานได้เช่นสมองต้องสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานให้มันมีการกระตุ้นแล้วมันถึงจะทำงานแต่หัวใจเนี่ยนะครับถึงสมองไม่สั่งเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นที่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับขั้วในตัวมันเองมีการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กโทรไลต์หรือว่าสารเกลือแร่ที่อยู่บนนอกผิวเซลล์กับในผิวเซลล์เนี่ยกลับไปกลับมาทำให้มีการเหมือนกับนำกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วส่งต่อไปได้ซึ่งถ้าตรงนี้ป่วยการนำกระแสผิดปกติอัตราการเต้นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในคนปกติเนี่ยตรงนี้จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำงานของมันได้อัตโนมัติว่ามันจะต้องทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขั้วและส่งกระแสต่อตลอดเวลาเนี่ยในคนปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีถ้ามีความตื่นเต้นหรือมีภาวะที่ร่างกายเนี่ยอยู่ในความเครียดหรือภาวะฉุกเฉินที่จะต้องมีพลังขึ้นมาทำให้ผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆกระตุ้นให้หัวใจทำงานไวขึ้นเพื่อให้ผ่านวิกฤตไปได้ซึ่งอันนี้ปัจจัยอื่นจะมาช่วยให้ทำงานดีขึ้นหรือว่าน้อยลงแต่เพราะปกติถึงไม่มีอะไรมากระตุ้นนะครับมันก็ไปของมันเรื่อยๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยจากจุดที่มันเริ่มต้นที่อยู่ตรงขั้วด้านบนของหัวใจแล้วค่อยๆส่งกระแสลงมาแล้วก็แยกข้างซ้ายขวาเนี่ยนะครับระหว่างทางที่มันมีกล้ามเนื้อพิเศษที่คอยนำกระแสไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีอะไรไปทำให้เกิดความผิดปกติเนี่ยจะทำให้การนำกระแสไฟฟ้าอันนี้ผิดปกติที่เขาเรียกว่าฮาร์ดบล็อกฮาร์ดบล็อกก็คือภาวะที่การนำกระแสไฟฟ้าแต่ละส่วนในหัวใจเนี่ยมันทำงานอย่างปกติไม่ได้พอทำงานอย่างปกติไม่ได้เนี่ยการส่งกระแสผิดปกติบางทีข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเต้นไม่สัมพันธ์กันลงบนกับล่างเนี่ยเต้นไม่สัมพันธ์กันหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันเต้นไวเกินไปหรือเต้นช้าเกินไปก็ผิดปกติได้ทั้งนั้นแล้วปกติเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มันเต้นเร็วเกินไปเนี่ยเลือดจะเข้าไปในห้องหัวใจไม่ทันแต่มันบีบตัวไล่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆก็เกิดภาวะขาดเลือดที่ส่วนปลายได้ก็ทำให้เกิดปัญหาได้หรือว่าถ้าเต้นช้าเกินไปเนี่ยนะครับหัวใจเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้เลือดออกไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆได้พอก็เกิดภาวะอื่นตามมาเช่นคนที่หัวใจเต้นช้าๆมากบางคนหรือว่าที่มีฮาร์ดบล็อกเนี่ยร่างกายต้องปรับตัวให้มีความดันเพิ่มเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ตัวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เกิดภาวะวูบหรือว่าหน้ามืดได้ทีนี้ในคนที่มีปัญหาเรื่องการนำไฟฟ้าผิดปกติหรือเต้นผิดจังหวะเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ต้องช็อกเป็นช่วงๆปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการฝังเครื่องช็อกอัตโนมัตินะครับฝังไว้ใต้ผิวหนังแล้วมันก็มีสายคอยจ่อที่หัวใจคอยตรวจคอยดีเทคว่าเมื่อไหร่เริ่มเต้นผิดปกติผิดปกติปั๊บเนี่ยมันสามารถช็อกอัตโนมัติให้กลับมาทำงานเป็นปกติได้ก็มีผู้สูงอายุบางคนนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเขาจะรู้ว่าเอ๊ะเขาก็ตุกเป็นช่วงๆนานๆทีเขาตุกทีเพราะหัวใจเริ่มผิดปกติปั๊บเริ่มปล่อยสายอ่อนๆไปช็อกให้มันกลับเข้าที่ได้แล้วก็มีอีกแบบนึงนะครับคนที่หัวใจเนี่ยเต้นช้าเกินไปเนี่ยเขาจะใส่กล่องไว้ข้างในแล้วก็มีสายไปกระตุ้นตรงขั้วหัวใจเหมือนกันว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเต้นช้าเนี่ยจะกระตุ้นให้เต้นเร็วขึ้นเพื่อรักษาจังหวะแล้วอัตราการเต้นเนี่ยให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยอยู่ในช่วงที่60ถึง100อะไรเงี้ยเพราะคนพวกนี้บางทีเขาเต้นแค่40ครั้ง30ครั้งซึ่งมันยังเต้นอยู่แต่มันไม่พอที่ทำให้ทำงานปกติได้นะครับนี่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เราเจอได้ในผู้สูงอายุและเจอมากขึ้นมากขึ้นแต่ถามว่าคนอายุน้อยๆเจอได้ไหมมีบางคนมีนะครับบางคนเนี่ยเส้นของกล้ามเนื้อที่นำกระแสไฟฟ้าเนี่ยผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือบางคนเนี่ยมีมาตั้งแต่กำเนิดแต่แสดงการตอนโตแล้วเนี่ยทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นช่วงๆไม่ว่าเร็วไปช้าไปก็ต้องมาแก้ไขเหมือนกันนอกจากขาดเลือดแล้วนะครับการเต้นผิดจังหวะแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอวัยวะต่างๆซึ่งอาจจะมาเป็นตอนท้ายๆได้คนบางคนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วหรือว่าลิ้นหัวใจตีบเพียงแต่ว่าตอนหนุ่มสาวเนี่ยความที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนี่ยอาการพวกนี้ไม่แสดงออกพออายุมากขึ้นมากขึ้นกำลังหัวใจน้อยลงหรือว่าลิ้นหัวใจที่เคยตีบอยู่แล้วเนี่ยมันตีบมากขึ้นมันเคลื่อนไหวได้น้อยลงเพราะว่าหินปูนไปจับเวลาที่เราแก่ตัวเนี่ยนะครับเกิดความเสื่อมของเนื้อเยื่อหินปูนก็จะไปจับได้ง่ายขึ้นบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์เนี่ยปกติในเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเงาของเส้นเลือดไม่ชัดแต่ผู้สูงอายุบางท่านที่ไขมันในเลือดสูงหรือมีพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยจะเห็นชัดมากเพราะว่าหินปูนไปจับนะครับแล้วมันเป็นภาพในเอ็กซเรย์เนี่ยซึ่งดูได้เลยว่าเส้นเลือดวิ่งไปทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมก็ทีนี้ถ้ามีเรื่องของลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยบางอย่างเช่นถ้ามันตีบนะครับก็เหมือนกันสามารถทำบอลลูนเพื่อเข้าไปขยายทางให้มันไม่ตีบหรือว่าขยายขนาดได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าทำแล้วมันไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจที่เข้ามาผ่าตัดเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นลิ้นหัวใจที่เป็นแมคานิคอลเป็นเขินกับเป็นของเทียมทำลักษณะกับเครื่องกลเล็กๆนะครับทำเลียนแบบของปกติซึ่งทำงานพอใช้ได้แต่ใช้เหมือนปกติแต่ว่าถ้าให้เหมือนปกติมากๆเนี่ยเขาใช้เล่นหัวใจของผู้ตายมาใส่หร
รือบางครั้งเนี่ยที่นิยมกันมากกว่าแล้วทำเป็นเรื่องปกติอาจจะได้ยินเป็นครั้งคราวว่าหมอบอกว่าจะเอาเลนส์หัวใจหมูมาใส่ที่เลนส์หัวใจนะเพราะว่ามันสามารถที่จะให้ผ่านวิกฤตไปได้ใช้ทดแทนของจริงได้เพราะว่าขนาดหัวใจหมูกับขนาดหัวใจคนเนี่ยใกล้เคียงกันคือถ้าเป็นหัวใจวัวเนี่ยจะใหญ่มากๆเลนส์มันใหญ่มากๆผ่าตัดก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ทีนี้ฐานะมุสลิมเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันของมันฮารามนะมันเป็นนาจิสเป็นนายาซานะมันอยู่ในร่างกายเราได้ยังไงซึ่งอันนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยก็ต้องไปถามผู้รู้เป็นคนๆแต่ในมัตติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าในที่ที่ไม่มีของที่ดีกว่านี้นะครับเช่นการใช้ลิ้นหัวใจคนตายมาใส่ให้เนี่ยหนึ่งทำยากกว่าสองของบริจาคเนี่ยหายากกว่าเนี่ยก็มีความจำเป็นเนี่ยสามารถใช้ลิ้นหัวใจหมูได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อเรื่องของอิบานหรือความสะอาด ก็รับได้อันเนี้ยถ้ามีปัญหาก็มาถามเป็นคนๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยยาฉีดเบาหวานหรืออินซูลินเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ในหลอดทดลองแล้วเรียนแบบของคนได้เนี่ยเขาใช้วิธีเอาตับอ่อนหมูมาสกัดแล้วก็เป็นยาฉีดแต่ว่าอันเนี้ยมันหมดรุ่นไปเป็น10ปีแล้วปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีการใช้แล้วนะครับอินซูลินที่ใช้ในปัจจุบันทั้งหมดในคนที่เป็นเบาหวานเพื่อฉีดเนี่ยก็จะมาจากการสังเคราะห์ในหลอดทดลองเกือบทั้งนั้นนะครับก็ทีนี้นะครับก็พูดมาถึงเรื่องของโรคหัวใจที่เกี่ยวกับหัวใจนะครับเกี่ยวกับเส้นเลือดแล้วก็เรื่องของการเต้นลิ้นหัวใจแล้วเนี่ยนอกจากโรคหัวใจตรงๆแล้วจะมีโรคบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและความดันแล้วก็เกิดขึ้นในสูงอายุนะครับเช่นโรคเส้นเลือดโป่งพองไม่รู้ว่าเคยได้ยินไหมนะครับเส้นเลือดเปื่อนพองเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าอะนูริซึมเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่เส้นเลือดบางส่วนเนี่ยมีการอ่อนแอพอมีการอ่อนแอเนี่ยแล้วเวลาที่มันรับแรงจากการบีบตัวของหัวใจในที่ที่มีความดันสูงๆต้องคอยต่อต้านเนี่ยมันก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อยๆพออ่อนแรงลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยถ้าขยายขนาดถึงจุดที่ผนังมันบางมากๆเนี่ยมันก็พร้อมจะแตกเหมือนเป็นลูกระเบิดที่รอระเบิดนะครับแล้วถ้าแตกเนี่ยเรื่องใหญ่ถ้ามันแตกเล็กๆแบบรั่วทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็ยังพอที่จะจัดระบบเข้าไปอุดรูรั่วค่อยไปผ่าตัดซ่อมทันแต่ถ้าแตกแบบรูใหญ่ๆอาการหนักเฉียบพลันมากๆเนี่ยคนไข้มีเวลาที่โอกาสให้หมอจะต่อชีวิตเขาได้เนี่ยเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเพราะอะไรครับเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจเนี่ยปกติหัวใจบีบสูบฉีดเลือดเนี่ยด้วยอัตราที่ในเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะครับหลายสิบลิตรทั้งที่ทั้งร่างกายปริมาตรของเลือดเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่อยู่12ลิตร8ถึง12ลิตรเท่านั้นขึ้นกับน้ำหนักนะครับแต่อัตราเนี่ยมันเป็นหลายสิบลิตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันจะวนไปวนมาด้วยอัตราที่เร็วมากนี้ถ้าเกิดมีรูรั่วใหญ่ๆเนี่ยเลือดทั้งหมดสูบฉีดออกมาเนี่ยมันก็จะรั่วออกไปนอกเส้นเลือดนอกระบบก็จะมีการเสียเลือดอย่างเฉียบพลันในเวลาอันสั้นเลือดเนี่ยไม่ได้ออกมาข้างนอกอยู่ในร่างกายอยู่ในช่องอกช่องท้องแต่เป็นเลือดที่เอาไปใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขาดเลือดอย่างรวดเร็วเนี่ยคนไข้ก็จะอาการวูบคอลแลปส์หรือว่าความดันตกได้ในเวลาอันสั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่เขามีความสามารถในการช่วยเหลือชีวิตคนไข้เนี่ยเขาจะต้องเอาเข้าห้องฉุกเฉินผ่าตัดด่วนเพื่อซ่อมเส้นเลือดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับสาเหตุของที่เส้นเลือดโป่งพองและตีบเนี่ยที่เป็นอย่างบ่อยที่สุดก็คือจากไขมันที่ไปอุดตันตามหลอดเลือดแล้วมันฉาบอยู่ที่เส้นเลือดเนี่ยนานเข้านานเข้าเนี่ยมันเกิดความอ่อนแอแล้วก็ขยายตัวได้สาเหตุอันนึงที่เจอในสมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยไม่เจอแล้วก็คือโรคซิฟิลิสนะครับซิฟิลิสเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันนึงถ้าซิฟิลิสเนี่ยระยะเรื้อรังเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของอวัยวะต่างๆเช่นเส้นเลือดเส้นประสาทไขสันหลังได้ปัจจุบันเนี่ยพวกนี้เราไม่เจอแล้วเพราะว่าซิฟิลิสจริงๆแล้วเป็นเชื้อโรคที่ไวต่อยามากยากลุ่มเพนิซิลินเนี่ยจะทำให้ซิฟิลิสเนี่ยมันตายในเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เจอคนไข้ที่เป็นซิฟิลิสระยะท้ายๆอีกแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเป็นโรคของระบบเกี่ยวกับทางด้านพันธุกรรมครับโรคทางเจเนติกส์ของบางคนเกิดมาเนี่ยยีนเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งพวกนี้มันส่งผลทำให้เส้นเลือดของเขาเนี่ยอาจจะป่องพองได้ง่ายกว่าคนอื่นเกิดแตกได้มากกว่าคนอื่นซึ่งในบางครอบครัวเนี่ยนะครับจะมีประวัติเลยว่าเส้นเลือดแตกที่เซลล์หัวใจที่สมองเนี่ยหลายคนในครอบครัวและประวัติอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยบางครั้งเนี่ยหมอต้องเช็คแล้วว่าเขามีโอกาสเกิดจากโรคพวกนี้หรือเปล่าหรือคนบางคนนะครับเป็นถุงน้ำเป็นโรคถุงน้ำในไตเป็นโรคพันธุกรรมแล้วกลุ่มพวกนี้จะมีโอกาสเกิดเส้นเลือดในสมองที่ป่องพองแล้วแตกได้ง่ายก็เยอะกว่าคนอื่นแต่เส้นเลือดในสมองที่มันป่องพองแล้วแตกเนี่ยจะเล็กกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่รอบๆหัวใจนะครับก็
นอกจากโรคที่เกิดจากการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโรคหัวใจที่จะเจอได้ในผู้สูงอายุก็เป็นโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อที่มีนะครับที่จะบอกคือลิ้นหัวใจอักเสบซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าคนบางคนนะครับลิ้นหัวใจมีความอ่อนแอหรือว่ามีรอยขรุขระจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างเช่นการติดเชื้อในอดีตหรือว่าปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรคซึ่งไม่ได้ติดเชื้อที่หัวใจตรงๆแต่ภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยอย่างเช่นโรครูมาติกฟีเวอร์เนี่ยพวกนี้พอเวลาที่เขามีฟันผุเรื้อรังหรือว่าเหตุบังเอิญฟันเนี่ยไม่ผุแต่บังเอิญมันนั้นเนี่ยเชื้อโรคมันเข้าในกระแสเลือดเยอะกว่าไปเกาะที่ลิ้นหัวใจก็เกิดลิ้นหัวใจอักเสบเรื้อรังซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อกันนานอย่างน้อยเนี่ยครับ2-4 สัปดาห์บางคน6 สัปดาห์แล้วบางครั้งเนี่ยถ้าลิ้นหัวใจมันเสื่อมมากๆก็ต้องผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจก็มีได้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เจอได้น้อยลงอาจจะเพราะว่าเราสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นถ้ามีปัญหาหาหมอไวขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยโรคที่เจอได้แต่ไม่บ่อยก็คือโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับตัวหัวใจเองมะเร็งของหัวใจเองเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับแต่ว่ามะเร็งอย่างอื่นที่กระจายมาที่ช่องเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเจอได้เรื่อยๆเช่นคนที่เป็นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่เนี่ยระยะแพร่กระจายบางครั้งเนี่ยมันจะกระจายตามช่องเยื่อบุช่องท้องช่องอกรวมทั้งช่องเยื่อบุหัวใจด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องรักษาให้ถูกโรคอินชาอัลเลาะห์ก็มีโอกาสที่จะคุมโรคได้แล้วก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับก็ผมพูดมาเนี่ยประมาณสักประมาณ 40-50 นาทีถ้าใครมีคำถามทยอยส่งมาได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยผมก็จะค่อยๆพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตคุณหมอนะคะมีมาส่งด้านหลังประมาณ6ข้อค่ะจะคุณหมอครับผมเชิญเลยครับก็ลองถามมาก่อนก็ได้ครับผมเริ่มเลยนะคะคุณหมอขออนุญาตค่ะข้อ1นะคะยาอมใต้ลิ้นจะช่วยให้การหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็รู้สึกอึดอัดเวลาหายใจเนี่ยไม่เต็มอิ่มเนี่ยยาอมใต้ลิ้นช่วยได้ไหมคะโอ้คำนี้แล้วครับมันเป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกระแสสังคมเมื่อเร็วๆนี้พวกเราคงรู้ดีว่ามีการสูญเสียของสังคมมุสลิมแล้วก็ของประเทศไทยในเวลาไม่นานมานี้ด้วยในการที่เราเสียท่านดร.สุรินทร์พิศวันนะครับอันมาภูมิดร.สุรินทร์พิศวันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าดร.สุรินทร์เนี่ยท่านเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นมุสลิมที่เก่งเป็นมุสลิมที่ยืนหยัดทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยรับรู้ว่ามีมุสลิมที่สามารถเก่งขนาดที่จะทำงานให้สังคมและใช้สังคมอยู่แนวหน้าเป็นนักการเมืองแนวหน้าได้หรือว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเลขาธิการอาเซียนได้ทีนี้ดร.สุรินทร์เนี่ยท่านน่าจะเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันด้วยอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเต้นผิดจังหวะหรือเป็นกั้นหัวใจขาดเลือดก็ได้แต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีการตรวจสอบถึงขั้นผ่าศพพิสูจน์แต่น้อยโน้มเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าวิถีชีวิตของท่านความเสี่ยงบางอย่างโรคประจำตัวที่ท่านเป็นแล้วก็การพักผ่อนที่น้อยก็มีกระแสสังคมว่าเอ๊ะถ้าทุกคนเนี่ยพกยาอมใต้ลิ้นไว้และมีการคลายโรคซิลินแล้วอมเนี่ยจะช่วยไหมซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับยาอมใต้ลิ้นเนี่ยเป็นยาขยายหลอดเลือดยาอมใต้ลิ้นเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมได้ทันทีเลยจากใต้ลิ้นคือปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยต้องกินเข้าไปพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องผ่านไปยังท้องผ่านไปกระเพาะลำไส้แล้วก็ใช้เวลาในการดูดซึมกว่ายาจะผ่านแล้วการดูดซึมได้ประสิทธิภาพระดับยาที่พอเพียงเนี่ยบางครั้งใช้เวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงหรือทั่วไปก็ชั่วโมงกว่าๆแต่ยาอมใต้ลิ้นเนี่ยเป็นการออกแบบยาบางตัวให้ไวต่อการดูดซึมแค่เยื่อบุในช่องปากโดยเฉพาะบริเวณใต้ลิ้นซึ่งมีเส้นเลือดมาเลี้ยงพอสมควรเนี่ยก็สามารถออกฤทธิ์ในเวลานาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่มีที่เป็นพ่นหรือเป็นเจลป้ายใต้ลิ้นแต่เป็นยาอมใต้ลิ้นถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้วิธีเปิดปากคนไข้จับพ่นใต้ลิ้นคือยาตัวเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีการดูดซึมเนี่ยการดูดซึมมันยาเข้าไปเนี่ยก็จะไปตามเส้นเลือดต่างๆรวมทั้งเส้นเลือดหัวใจด้วยทำให้เส้นเลือดที่มันตีบตัวเนี่ยที่อาจจะมีริ่มหรือไม่มีริ่มก็ได้เนี่ยพยายามจะขยายตัวมากขึ้นเลือดที่ผ่านไม่ได้เลย 100% เนี่ยอาจจะผ่านได้บ้างขณะเดียวกันเองเนี่ยมันจะขยายหลอดเลือดส่วนอื่นที่ทำให้หัวใจจะต้องทำงานหนักเนี่ยในการบีบตัวต้านกับแรงหดตัวของหลอดเลือดเพราะเวลาที่เราเจ็บหน้าอกหรือว่าหัวใจทำงานไม่ได้เนี่ยมันมีกลไกบางอย่างที่บังคับให้เส้นเลือดมันตีบทั่วตัวซึ่งบางครั้งการตีบทั่วตัวมากเกินไปเนี่ยเกิดผลเสียถ้าเรามีโอกาสทำให้เส้นเลือดเนี่ยขยายตัวมากขึ้นหัวใจได้พักเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการที่แย่ๆนี่ดีขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าบอกว่าหายใจไม่อิ่มหายใจลำบากเกี่ยวกับยาอมใต้ลิ้นแล้วจะช่วยไหมเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพื้นฐานมาจากโรคหัวใจไหมเพราะว่าการหายใจไม่อิ่มหายใจลำบากเนี่ยนะครับบางคนนอนไปแล้วต้องตื่นมาขอบหายใจไม่ได้เนี่ยอาจจะจากโรคหัวใจก็ได้ถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ยาอมใต้ลิ้นมีส่วนในการช่วยได้บ้างยาอมใต้ลิ้นเนี่ยจะช่วยคนในเรื่องของคนที่มีอาการเฉียบพลันหรือคนบางคนเนี่ยนะครับมีอาการเรื้อรังยาอมใต้ลิ้นก็ช่วยตลอดด
รคหัวใจที่ผมเล่าให้ฟังว่าอัตราการตีบของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันแล้วในคนที่ไม่เคยเป็นมาเลยหรือว่าเป็นมาอยู่แล้วแล้วเป็นหนักขึ้นเนี่ยอันเนี้ยยอมตะลินมันจะช่วยได้หน่อยนึงแต่สิ่งที่ทำที่สุดก็คือต้องทำให้ที่มันตีบขึ้นมามากขึ้นเนี่ยมันอุดตัน 100% เนี่ยมันกลับไปเท่าเดิมหรือขยายมากขึ้นแต่คนบางคนนะครับเขาไม่ได้มีลิ่มเลือดเฉียบพลันมาอุดอยู่แต่ว่าเส้นเลือดเขามันเล็กลงเรื่อยๆตามเวลาของอายุแล้วก็การพอกของไขมันช้าๆเนี่ยพวกนี้ยอมตะลินจะช่วยได้เพราะว่ามันก็จะขยายขนาดให้ขยายขนาดขึ้นแล้วก็กลับมาแล้วในคนลักษณะอย่างนี้เนี่ยบางทีเราจะคุยกันว่าการไปผ่าตัดการทำบอลลูนทำอะไรเนี่ยอาจจะไม่คุ้มมากเพราะว่าการเขาเป็นเรื้อรังแล้วก็ไม่หนักมากถ้าพักหรือได้ยอมตะลินเขาดีขึ้นก็จะรักษาได้ยอมใต้ลิ้นในเวลาที่มีอาการแต่อีกสาเหตุหนึ่งละเหตุบางอย่างที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในคนที่หายใจไม่อิ่มหรือหายใจลำบากเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคอื่นนะครับโรคที่เจอบ่อยๆคือโรคปอดคนบางคนเนี่ยมีหวัดสูบบุหรี่เรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงลมป่องพองเนี่ยก็เกิดขึ้นได้หลอดลมอักเสบเรื้อรังก็เกิดขึ้นได้หรือแอสมาหรือว่าโรคหอบหืดเรื้อรังในผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่มีความเสี่ยงเช่นบุหรี่หรือยาสูบหรือควันอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นได้ทั้งโรคหัวใจเป็นได้ทั้งปอดเวลาที่เขามีอาการเนี่ยบางทีหมอต้องแยกโรคว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นจากปอดเนี่ยอมไตลินเนี่ยมักจะไม่ช่วยเท่าไหร่ถ้าเป็นจากปอดเนี่ยบางทียาพ่นเนี่ยจะช่วยได้มากกว่าอันนี้ก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับผมทีนี้ตอนที่เกิดกระแสสังคมเกิดปัญหาเนี่ยเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งก็โพสต์เรื่องนี้เข้ามาแล้วก็มีคนอีกท่านหนึ่งโพสต์ขึ้นมาต้านกันคือจริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์ในคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วอาจช่วยเรื่องเฉียบพลันได้แต่มันไม่หมายความว่าคนทุกคนเป็นโรคหัวใจหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่โรคหัวใจมันก็คงไม่ช่วยแต่ประเด็นที่เขาพยายามจะบอกก็คือว่าถ้าเราปรับวิถีชีวิตเราออกกำลังกายหรือเราป้องกันนะครับให้ความเสื่อมของการตีบของเส้นเลือดหรือว่าการอุดตันเนี่ยมันน้อยลงมันช้าลงเนี่ยก็จะทำให้เราแข็งแรงนานขึ้นแล้วก็จะป้องกันภาวะนี้ได้ดีกว่าเช่นอันนี้ผมเตือนตัวเองด้วยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะออกกำลังกายให้มากขึ้นนะต้องคุมน้ำหนักให้ดีนะอะไรพวกนี้ครับลดไขมันนะมันก็จะช่วยเรื่องหัวใจครับอาจารย์บอกไปตรวจแล้วก็วิ่งสายพานมาแล้วแล้วก็ซาวมาแล้วค่ะหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ก็รู้สึกว่ายังอึดอัดอยู่แต่ว่านี่บอกว่าจะเหนื่อยมากนะคะเวลาฝึกหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยจะเหนื่อยมากคันนี้พี่น้องเขียนมาว่าผลเลือดเป็นอย่างนี้นะคะ HDL ค่ะ70ค่ะ LDL 170คอเลสเตอรอล260ค่ะอันนี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยนะครับเขามีไขมันในเลือดสูงถ้าพูดตามไครเทเรียเลยตามเงื่อนไขเลยนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ควรจะเกิน200ถ้า260เนี่ยถือว่าสูงแต่ว่าอันนึงที่ถือว่ายังค่อนข้างดีอยู่เขามี HDL เนี่ยที่สูงด้วยที่70เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติเวลาเราพูดถึงไขมันนะครับเขาก็จะพยายามแยกชนิดของไขมันเพื่อดูความเสี่ยงคอเลสเตอรอลโดยรวมเนี่ยก็คือไขมันชนิดหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เขาเจาะก็คือไตรกลีเซอไรด์ทั้งสองตัวเนี่ยถ้าสูงเกิดปัญหาได้คอเลสเตอรอลเนี่ยมีผลต่อหัวใจแต่ไตรกลีเซอไรด์ถ้าสูงก็มีผลต่อหัวใจเหมือนกันแต่อันนึงก็คือว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันแบ่งย่อยได้อีกเอาง่ายๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคอเลสเตอรอลชนิดดีกับชนิดไม่ดี HDL เนี่ยถือเป็นตัวที่ดีคือถ้ามันมีเยอะเนี่ยมันจะพยายามให้ไขมันเนี่ยไม่เข้าไปในหลอดเลือดถ้ามันมีน้อยเนี่ยไขมันจะสะสมในหลอดเลือดเยอะก็เกิดโรคหัวใจได้ง่ายเกิดสโตรกได้ง่ายตัว LDL เนี่ยถือเป็นไขมันที่ไม่ดีถ้าเมื่อไหร่ค่าปกติมันอยู่ประมาณสัก130หรือบางแลบก็ไม่เกิน150นะครับทีนี้เนี่ยถ้ามันสูงเนี่ยโอกาสที่มันจะเข้าไปในหลอดเลือดต่างๆเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเนี่ยเยอะกว่าทีนี้ในคนที่ออกกำลังกายเยอะๆนะครับ HDL มันจะสูงขึ้นถึง LDL มันสูงอยู่บ้างมันก็อาจจะบาลานซ์ไปหมดคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าจับอัตราส่วนแล้วเนี่ยมันก็เกินเกณฑ์มานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงบางอย่างอยู่คุณหมอก็ต้องดูว่าจะต้องทำให้คุมอาหารเพิ่มขึ้นไหมออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าใช้ยาลดไขมันช่วยไหมยาลดไขมันเนี่ยโดยหลักการเนี่ยถ้าคุมไม่ได้จริงหมอก็จะให้แต่มันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าเวลาลดเนี่ยมันไม่ได้ลดเฉพาะไขมันที่ไม่ดีมันลดหมดทั้งไขมันตัวที่ดีแล้วก็ตัวที่ไม่ดีแล้วก็คนบางคนเนี่ยทนยาไขมันไม่ได้ที่ทนไม่ได้เพราะว่าเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเขาเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยง่ายคนบางคนกินยาลดไขมันแล้วปวดไม่กล้ามเนื้อง่ายมากเลยนะครับนี่ก็ต้องถามกลับมาว่าแล้วจะหยุดยาดีไหมหรือว่าฝืนกินยาต่อแล้วพยายามปรับตัวหรือหายามาแก้ผลข้างเคียงซึ่งอันนี้ต้องขึ้นกับแต่ละบุคคลเลยเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวยาที่ทำให้ไขมันลงเนี่ยแล้วปวดกล้ามเนื้อเนี่ย
ถ้าโรคหัวใจน่ากลัวมากๆก็ต้องทนเรื่องปวดมาแก้เรื่องปวดเอาแต่ว่าถ้าโรคหัวใจคุมได้โดยที่ไขมันลงมาแล้วแล้วออกกำลังกายคุมอาหารได้เนี่ยก็ค่อยลดยาลดไขมันได้คนบางคนนะครับเขาจะแก้เรื่องการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยโดยการให้กินวิตามินหรือสารตัวนี้ชื่อว่าโคเอนไซม์ Q10ไอ้ตัว Q10 ที่พูดกันเนี่ยมันเป็นสารที่มีในกล้ามเนื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาที่เรียกว่ากล้ามเนื้อลายทั่วไปนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจด้วยซึ่งพวกเนี้ย เวลาที่กินยาลดไขมันแล้วเติม Q10 เข้าไปเนี่ยก็จะผ่อนหนักเป็นเบาอาการปวดกล้ามเนื้อต่างหลายก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับขอบคุณทีนี้ประเด็นก็คือตรงนี้ว่าในเคสเนี้ยที่เขามีหายใจลำบากอยู่ข้อสูงนิดหน่อยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมทำบอลลูนมาแล้วยังไม่ทำบอลลูนครับแต่วิ่งสายพานแล้วทำเอ็กโคแล้วเนี่ยดูค่าปกติถ้ามีความเสี่ยงหรือการชัดมากๆเช่นประวัติเส้นเลือดตีบในครอบครัวเยอะมากๆเนี่ยนะครับเคสอย่างนี้เนี่ยหมอบางคนที่เขาตัดโรคหัวใจไม่ได้ 100% เนี่ยเขาจะฉีดสีไปเลยเพื่อดูว่าตีบกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีปัญหาไหมเพราะคนบางคนเนี่ยอาการไม่ชัดเจนจะมีอาการเฉพาะบางเวลาเท่านั้นคนบางคนนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนวิ่งได้แบบหลายสิบกิโลมาตลอดสมมติว่าเขาเคยวิ่งได้60กิโลไม่เหนื่อยอยู่วันนึงเขาวิ่งได้แค่40กิโลแล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้วเป็นอย่างเงี้ยตลอดแสดงว่าต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาทำให้สภาพมันเปลี่ยนแล้วบางคนพอไปเช็คเนี่ยพบเลยว่าเส้นเลือดเขาเริ่มตีบถ้าคนปกติไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นไม่ต้องอึดขนาดนั้นเนี่ยหมออาจจะไม่ทำอะไรให้แต่สำหรับนักวิ่งมาราธอนคนเนี้ยการที่เขาวิ่งได้60แล้วเหลือ40เนี่ยมีผลต่อชีวิตเขามากเนี่ยหมออาจจะต้องทำบอลลูนที่อายุน้อยๆหรือเส้นเลือดตีบน้อยๆให้เขาก็ได้มันจะมีกฎอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี้ยโอกาสเป็นโรคหัวใจมีแต่ตรวจเบื้องต้นแล้วไม่มีถ้าอาการเนี่ยดูคลุมคือและดูเหมือนมากเนี่ยหมอบางที่จะทำบอลลูนหรือฉีดสีให้เลยนะครับฉีดสีก่อนถ้าตีบทำบอลลูนถ้าไม่ตีบพอเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่หรือก่อนที่จะมาทำตรงนี้หมอบางคนอาจจะว่าเช็คเรื่องปอดหน่อยได้ไหมเช็คเรื่องการนอนหลับได้ไหมหรือว่าปัจจัยอื่นที่ทำให้มีการหายใจไม่อิ่มหรือหายใจลำบากเหนื่อยง่ายอยู่ครับขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวทานน้ำมันปลาช่วยอะไรได้บ้างไหมคะแล้วก็ตัวเขาเป็นเส้นเลือดขอดด้วยค่ะคือน้ำมันปลาเนี่ยนะครับมันจะมีสารพวกโอเมก้าเนี่ยจะเป็นอีกตัวนึงนอกจากตัว Q10 ที่จะทำให้หัวใจหรือกล้ามเนื้อทั้งหลายทำงานได้ดีขึ้นลดอาการปวดไม่ง่ายหรือเจ็บปวดกล้ามเนื้อง่ายๆแล้วเนี่ยน้ำมันปลามันจะมีสารพวกโอเมก้า3ซึ่งไขมันเนี่ยนะครับถ้าเราตรวจดูไขมันทุกชนิดที่เรารับเข้าไปในร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะมาจากไขมันพืชไขมันสัตว์หรือน้ำมันที่เราใช้ปรุงอาหารต่างๆเนี่ยตัวไขมันบางอย่างเนี่ยจะมีไขมันที่อิ่มตัวไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมันมีอัตราการสะสมในร่างกายเนี่ยต่างๆกันไปตัวน้ำมันปลาเนี่ยมันจะอุดมด้วยกรดไขมันชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วหาได้ยากจากอาหารชนิดอื่นแล้วก็มีสารพวกโอเมก้า3ในคนที่ไขมันในเลือดสูงแล้วก็รักษาด้วยการยาลดไขมันออกกำลังกายเนี่ยบางครั้งการทานน้ำมันปลาเนี่ยสารที่เข้าไปมันจะปรับสภาพไขมันให้มันสมดุลเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็น่าจะมีโอกาสทีนี้ถามว่าไขมันเนี่ยมันเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดไหมพูดตรงๆเนี่ยอาจจะหรือจะไม่ก็ได้ครับส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะเกี่ยวคนที่เป็นเส้นเลือดขอดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนที่ผ่านการทำงานหนักมาทั้งชีวิตยืนนานๆหลายๆชั่วโมงต่อวันแล้วอาจจะออกกำลังกายน้อยหรือว่าพอมันเริ่มเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้ดูแลให้เต็มที่มันก็เป็นมากขึ้นจริงๆเนี่ยสมมติว่าถ้ามันเริ่มเป็นแล้วเนี่ยนะครับยังไม่เยอะเนี่ยคำแนะนำขั้นแรกเลยก็คือจะต้องหยุดไอ้ตรงที่เริ่มเป็นแล้วเนี่ยไม่ให้เป็นมากขึ้นก็ต้องใส่ถุงน่องแบบรัดแน่นๆนะครับเพื่อกดเส้นเลือดไว้เวลาที่จะยืนหรือทำงานเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขยายตัวคือหยุดมันไว้ทำให้มันหายหรือยุบไปเลยได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะหรือว่าอาจจะดีได้บ้างแต่ว่าไม่เยอะถ้าปล่อยโดยไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแล้วจะคดเคี้ยวมากขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยเส้นเลือดขอดพวกนี้มันก็จะมีการติดเชื้อได้มีลิ่มเลือดได้มีการปูดการปวดได้ถ้าเป็นขนาดนั้นวิธีรักษาวิธีคือผ่าตัดเอาที่มีปัญหาทิ้งไปแต่คนบางคนที่เป็นเส้นเลือดขอดนะครับเขาจะมีเพราะว่าลิ่มเลือดจับตัวในร่างกายง่ายด้วยกลไกบางอย่างเช่นทางพันธุกรรมหรือทางภูมิคุ้มกันหรือว่าการขาดอะไรบางอย่างแล้วทีนี้ถ้าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดภายในเรื้อรังเนี่ยมันจะส่งผลให้เส้นเลือดภายนอกเนี่ยดูหนาตัวขึ้นและเป็นเส้นเลือดขอดได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาดูว่าคนนี้ต้องรักษาด้วยการใช้ยาลิ่มเลือดระยะยาวไหมแต่ถามว่าเกี่ยวกับไขมันตรงๆไหมเนี่ยอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่า trans fat ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของไขมันนิดนึง trans fat เนี่ยเป็นคำฟังดูภาษาฝรั่งดูหรูๆนะครับมันคืออะไรคือถ้าเราศึกษาสารอาหารเนี่ยนะครับโดยลักษณะลงลึกถึงด้านโมเลกุลเนี่ยจะพบว่าชนิดของสารอาหารบางครั้งเนี่ยนะครับในโมเลกุลที่มีสูตรเดียวกันองค์ประกอบเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าในโครงสร้างสามมิติเนี่ยมันมีทิศที่กลับทิศกันอยู่ต
้องดูถ้าดูในกระจกหรือดูในการเรียงตัวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยทีนี้เนี่ยธรรมชาติเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับอัลเลาะห์เนี่ยให้สิ่งที่เป็นตามธรรมชาติเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วย่อยโดยเอนไซม์ที่ร่างกายจัดมาอัลเลาะห์จัดมาให้เนี่ยอย่างลงตัวสมดุลแต่ทรานส์แฟตเนี่ยเป็นแฟตไขมันที่เกิดผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างทำให้ผิดปกติไปที่เจอบ่อยๆก็คือว่าน้ำมันที่ใช้ซ้ำนานๆนะครับแล้วมันเริ่มเป็นหนืดๆอยู่ก้นกระทะอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าเรามาใช้ซ้ำๆเนี่ยมันจะมีไขมันที่โครงสร้างเนี่ยมันเกิดเป็นที่เรียกว่าทรานส์มีการกลับทิศอะไรบางอย่างแล้วน้ำย่อยในร่างกายเราหรือกระบวนการในการสลายในร่างกายเราจะไม่ดีมันจะสะสมในหลอดเลือดเยอะกว่าอีกอันนึงที่มีเยอะกว่าแล้วเราใช้มันโดยไม่รู้ตัวก็คือเนยเทียมมาการีนนะครับคือบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างร้อนใช่ไหมครับเวลาที่คนทำขนมอบเนี่ยทำขนมเค้กเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่เราเอาเนยสดหรือบัตเตอร์เนี่ยนะครับมาเนี่ยอุณหภูมิห้องบ้านเราเนี่ยแป๊บเดียวมันละลายหมดละถ้าเราทำเค้กทำคุกกี้เนี่ยมันจะไม่อยู่ตัวมันจะคืนตัวง่ายเพราะฉะนั้นเวลาทำขนมอบพวกนี้เนี่ยคุณภาพของขนมเนื้อขนมมันจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราใช้มาการีนซึ่งมันเป็นเนยเทียมเนี่ยแล้วมีกลิ่นคล้ายเลยจริงๆเนี่ยขนมทำง่ายกว่ามันไม่ค่อยคืนตัวเรามีเวลาในการอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามาการีนเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่เขาเอาน้ำมันนะครับไขมันบางอย่างเนี่ยมาผ่านกระบวนการเติมธาตุไฮโดรเจนเข้าไปโดยใช้โลหะหนักบางอย่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเวลาเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โมเลกุลของมันเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างขยายขนาดขึ้นแล้วการปรับโครงสร้างเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าทรานส์แฟตขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันทำให้สะสมเนี่ยเยอะขึ้นในร่างกายแล้วก็ย่อยสลายยากระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดโรคหัวใจได้ง่ายกว่าความรู้เนี่ยจริงๆเนี่ยเพิ่มมาพูดถึงกันมาไม่10ปีนะครับแล้วเราเนี่ยถูกใช้คำว่าถูกฝรั่งหลอกก็ได้แต่ฝรั่งเขาก็หลอกตัวเขาเองด้วยเช่นยุคนึงเขาจะออกมาพูดเลยนะว่าไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันมะพร้าวน้ำมันจากสัตว์น้ำมันจากไก่น้ำมันจากหมูเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพควรจะเลิกเปลี่ยนมาใช้น้ำมันพืชให้หมดเพราะว่ามันจะย่อยยากเกิดโรคหัวใจได้เยอะเวลาผ่านมา20ปีเนี่ยเราเริ่มพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไขมันพืชที่ผ่านกระบวนการเนี่ยนะครับอันตรายกว่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันจากสัตว์ซะอีกเพราะในคนที่ทานน้ำมันมะพร้าวหรือคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมก็ทานน้ำมันหมูน้ำมันจากสัตว์เนี่ยแล้วออกกำลังกายเป็นประจำและกินประมาณไม่มากเนี่ยกลายเป็นว่าไขมันตัว DHDL เขาเพิ่มง่ายกว่าตัวทรานส์แฟตเนี่ยนะครับมันหลอกแล้วมันทำให้ไปสะสมเยอะกว่าแล้วทำให้เกิดปัญหาในอเมริกาเนี่ยจะออกกฎหมายมาแล้วว่าห้ามสิ่งที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยมีทรานส์แฟตมากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาทำเนยขาวหรือเขาทำมาการีนเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่เลือกไม่เอาทรานส์แฟตเข้ามาด้วยตอนนี้มีคนในออยนะครับองค์การยาพยายามที่จะเสนอให้มีการกฎหมายควบคุมปริมาณทรานส์แฟตในอาหารประเทศบ้านเราถ้ามีปั๊บเนี่ย1ชนิดของมาการีนเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะใช้ไม่ได้2ถ้าใช้เนี่ยอาจจะเป็นมาการีนที่มีการคัดไม่ให้เกิดปริมาณทรานส์แฟตสูงๆซึ่งโดยรวมแล้วอินชาอัลเลาะห์จะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าอีกอันนึงนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดได้มากที่สุดในบ้านเราตอนเนี้ยเพราะว่า1เนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดเนี่ยที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทอดเป็นนานๆน้ำมันมันไหม้ช้าถ้าเราน้ำมันรำข้าวมาทอดเนี่ยมันจะไหม้เร็วมันก็จะเกิดสารพิษหรือเกิดอะไรไม่ดีต่อไปได้เยอะอันที่2เนี่ยมันมีการปลูกเป็นอุตสาหกรรมและสกัดออกมาแต่มองให้ดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จักน้ำมันปาล์มรู้จักแต่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับน้ำมันปาล์มเนี่ยเริ่มมีการศึกษาว่ามีผลเสียต่อร่างกายไหมเขาพบว่ากรดพาลามิติกแอซิดก็คือกรดไขมันที่พบในน้ำมันปาล์มปริมาณสูงๆเนี่ยครับมันมีผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างถ้าใช้ระยะยาวซึ่งถามว่าความเสียหายนี้มีผลต่ออย่างอื่นเยอะไหมก็มีคนสงสัยว่ากินเยอะๆแล้วเนี่ยสุขภาพจะอ่อนแอลงไหมภูมิคุ้มกันต่ำลงให้เกิดโรคอื่นมากไหมเนี่ยก็เริ่มมีคนพูดถึงมากขึ้นข้อมูลนี้ใหม่นะครับแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากมันไม่ชัดก็มีคนกล้าพูดมากเพราะว่าอะไรมันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใครทานของทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็อยากให้มีการปรับส่วนเช่นถ้าต้องใช้น้ำมันปาล์มผสมบ้างเนี่ยอาจจะมีน้ำมันอย่างอื่นผสมเข้าไปเพื่อลดความเสี่ยงอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าใช้มาการีนเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะใช้เนยสดเพราะว่าและเนยสดก็ต้องระวังอีกนะครับอันนี้เนยสดเนี่ยถ้าเราไปดูบางยี่ห้อที่แช่ในตู้นะครับบางครั้งมันไม่ใช่เนยสด 100% มันถ้าดูราคาที่ถูกๆเนี่ยมันจะเป็นเนยสดผสมมาการีนเนยสดผสมน้ำมันต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะครับแล้วบ้านเรานะเขาใช้คำว่านมสดนมข้นจืดที่ขายเป็นกระป๋องนะครับปัจจุบันเนี่ยเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยมันไม่ใช่นม 100% อีกต่อไปละมันใช้หางนมนะครับบางทีใช้จากนมผงเนี่ยแล้วมีการเติมน้ำมันปาล์มเข้าไปรุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีบางยี่ห้อนะครับนมข้นจืดตาหมีนมข้นหวานตาหมีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นไขมันเนยจริงๆไขมันนมจริงๆแต่ปัจจุบันเนี่ยนมข้นจืดทั้งหลายที่ขายกันนะครับก็เป็นนมผสมน้ำมันปาล์ม
ครีมเทียมทุกยี่ห้อเนี่ยก็ทำจากไขมันโดยการพ่นให้มันแตกตัวเป็นฟองๆแล้วแห้งอ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้มีผลต่อสุขภาพเราทั้งนั้นถ้าจะระวังก็ต้องระวังพวกนี้ด้วยอย่างกินกาแฟสดหรือกินกาแฟโบราณนะครับถ้าทำได้เนี่ยก็กินกาแฟดำแล้วก็ลดปริมาณน้ำตาลหรือถ้าจะใส่นมเนี่ยใส่หางนมหรือนมสดไปเลยดีกว่าถ้าเป็นนมข้นจืดที่มันปรุงมาแล้วข้นหวานมันอร่อยเนี่ยต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยคือของอร่อยกินได้บ้างแต่ต้องระวังไม่งั้นเนี่ยมีผลต่อสุขภาพทั้งนั้นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วทีนี้กฎหมายเรื่องทรานส์แฟตเนี่ยต้องดูว่าปีหน้ามันจะออกได้ไหมแต่ว่าถ้ามันออกได้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมว่าโดยรวมเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าเพราะอะไรครับประเทศไทยเนี่ยเราเรียนแบบประเทศตะวันตกในทุกอย่างวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเราออกแรงน้อยลงเราทำงานในไร่ในนาน้อยลงทำงานในออฟฟิศมากขึ้นอาหารเราก็เรียนแบบเขาแต่บางอย่างเนี่ยนะครับที่มันเป็นแมสมันเป็นโปรดักต์เยอะๆเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเยอะเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงกันมากเพราะว่าเราเติบโตมากับรุ่นที่เรากินขนมปังทาเนยมาการีนเติบโตมากับที่โรตีเนี่ยใช้มาการีนทอดหรือว่าคุกกี้ทั้งหลายถ้าราคาไม่แพงมากเนี่ยก็จะเป็นมาการีนทั้งนั้นมันส่งผลต่อสุขภาพของคนโดยรวมเหมือนกันนะครับผมครับอาจารย์คะตอนนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวมีอีกตอนนี้คำถามอยู่ในมือประมาณ10ข้อผ่านไปแล้ว3ข้อเดี๋ยวยังไงอีกสัก 2-3 ข้อให้อาจารย์เบรกนะคะได้ครับค่ะดิฉันทำบอลลูนมาแล้ว3เส้นจะตายไม่เอ้ยจะอันตรายกับชีวิตไหมคะแล้วก็จะระวังยังไงดีคะคือจริงๆเนี่ยคือถ้าทำมาแล้ว3เส้นแล้วยังอยู่มานั่งคำถามนี้กับผมได้เนี่ยแสดงว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับอัลเลาะห์เนี่ยยังให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังมีชีวิตอยู่ต่อได้ปัญหามันคือว่าที่ทำมา3เส้นเนี่ยมันมีโอกาสกลับมาตีบอีกแต่ว่าเราดูแลไม่ให้มันตีบขนาดไหนแล้วเวลาไปตรวจนะครับถ้าหมอทำอันตราซาวหัวใจหรือที่ว่าทำเอ็กโคเนี่ยมันบีบตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์มีเนื้อตายเยอะไหมพวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากังวลก็ต้องใส่ใจกับพวกนี้หน่อยแต่สำคัญที่สุดก็คือคุมอาหารให้ได้อย่าให้น้ำหนักเกินออกกำลังกายให้พอเหมาะกับสภาพของร่างกายและหัวใจตอนนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ถ้าคุมพวกนี้ได้เนี่ยความเสี่ยงทั้งหลายจะน้อยลงก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมรู้จักคนบางคนเนี่ยทำบอลลูนตั้งแต่หนุ่มๆนะครับอายุ35ปีอายุน้อยกว่าผมอีกแล้วก็ตอนแรกเนี่ยถ้าดูย้อนหลังไปเนี่ยเขาเสี่ยงตายมากๆแต่ตอนนี้เขาอยู่มา25ปีละเขาคุมทุกอย่างได้ดีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับข้อต่อไปนะคะชาตามมือแล้วก็เท้าไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะแล้วก็ยาอะไรจะหาจะทานแล้วให้หายชาเพราะว่าตัวเองก็เป็นเบาหวานด้วยอ้าวงั้นนั่นคือการตอบคำถามไกลๆครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของเส้นประสาทอักเสบหรือว่าการเส้นประสาทเสื่อมชาปลายมือปลายเท้าเนี่ยที่เจอเยอะที่สุดในบ้านเราอะครับคือที่เป็นเบาหวานแล้วคุมได้ไม่ดีมากหรือบางคนพยายามคุมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่เวลาผ่านไป 10-20 ปีเนี่ยชาปลายมือปลายเท้าเพราะเส้นประสาทมันเริ่มถูกทำลายแล้วมันไม่ค่อยดีขึ้นทีนี้ถามว่าแก้ได้ไหมถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยมันจะดีขึ้นยากแต่ถ้าเป็นไม่เยอะมากเนี่ยอันนึงที่พอทำได้ก็คือคุมเบาหวานให้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องใช้สารพวกวิตามินนะครับวิตามิน B รวม B6 B12 กรดโฟลิกแอซิดเนี่ยจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาแล้วทำให้เส้นประสาทมันดีขึ้นถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็ต้องมาดูว่ามีอย่างอื่นแทรกซ้อนด้วยไหมเพราะคนบางคนพอสูงอายุมากขึ้นเนี่ยมีเรื่องของกระดูกงอกกระดูกสันหลังเสื่อมไม่ว่าเป็นต้นคอหรือที่สะโพกกดทับเส้นประสาทก็เกิดอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้ครับข้อต่อไปนะคะหัวใจเต้นผิดปกติต้องออกกำลังกายแบบไหนคะคือจริงๆหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยมันจะมีหมอต้องประเมินก่อนว่าความผิดปกติอันนี้เนี่ยเสี่ยงที่หัวใจจะหยุดเต้นเฉียบพลันหรือเกิดความแทรกซ้อนรุนแรงได้มากหรือน้อยถ้าเป็นบางอย่างเป็นเรื้อรังเนี่ยหมอจะถือว่าไม่มีอาการที่รุนแรงมากเขาอาจจะให้แค่ยาป้องกันเลือดจับตัวเพราะว่าเวลาเต้นผิดปกติทุกครั้งนะครับเลือดจะไหลวนในหัวใจแล้วมันโอกาสเกิดลิ่มเลือดได้สูงแล้วถ้าเกิดลิ่มเลือดเนี่ยแล้วมันลอยไปอุดตรงนู้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดสโตรกได้ไปอุดที่ไตวายได้อุดที่ปลายมือปลายเท้าเนี่ยส่วนปลายนิ้วปลายมือปลายเท้าขาดเลือดบางทีเนื้อเน่าต้องตัดทิ้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ยาลิ่มเลือดแต่ว่าถ้าคนที่เป็นเยอะๆนะครับเขาก็อาจจะต้องผ่าตัดหรือใช้วิธีช็อกหรือใส่กล่องช็อกหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้กลับมาปกติมากที่สุดของบางคนพบว่ามันมีเส้นหรือเส้นทางผิดปกติหรือแทร็กผิดปกติของกล้ามเนื้อนำกระแสเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปจี้หรือทำลายส่วนนั้นนะครับนี่ถามว่าออกกำลังกายอะไรได้บ้างไหมก็คือออกกำลังกายตามปกตินะครับ
ควรจะทำทั้งส่วนที่เป็นคาร์ดิโอคือเดินเร็วๆหรือวิ่งบ้างตามแต่กำลังว่าทำได้ไหวแค่ไหนเพียงแต่ว่ามันต้องประเมินว่าในภาวะที่เรายังคุมไม่ได้เนี่ยเราจะออกกำลังได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าคุมได้ดีแล้วเนี่ยก็ทำได้เท่ากับคนอื่นและทำให้เหมาะสมกับวัยกับความแข็งแรงเพราะว่าคนอายุ60-70เนี่ยอาจจะวิ่งเท่าๆกับคนหนุ่ม20หรือคน40ปีไม่ได้แต่ว่าเดินเร็วๆหรือว่าแกว่งแขนหรือถ้ามีน้ำนะครับมีสระว่ายน้ำได้ว่ายน้ำเดินในน้ำเนี่ยแล้วอาจจะออกกำลังกายโดยการบริหารในบางท่าหรือเข้าฟิตเนสอะไรบางอย่างก็จะช่วยได้บ้างซึ่งเนี้ยต้องดูเป็นคนๆไปนะครับแต่สำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ออกกำลังกายแบบที่เขาเรียกว่าคาร์ดิโอคือว่าทำต่อเนื่องเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆหรือแกว่งแขนเนี่ยเพื่อให้หัวใจได้ทำงานต่อเนื่องเนี่ยอัตราที่มากกว่าปกติต่อเนื่องเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่ยอันนี้จะให้ประโยชน์ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวอีก2ข้อแล้วให้คุณหมอเบรกนะคะครับมีข้างหน้าอยากถามดูข้อนึงด้วยครับค่ะครับอายุ76ปีทานอาหารได้แต่ไม่อร่อยค่ะเหมือนขมปากทั้งที่คนอื่นก็บอกว่าอร่อยค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดคะอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับเรื่องของชาปลายมือปลายเท้านะครับคือลิ้นของเราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเพราะว่าจะมีตุ่มรับรสและมีเส้นประสาทในการรับรสอยู่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมาประเมินว่าลิ้นของเราเนี่ยมันชาเพราะว่าเรามีภาวะเส้นประสาทอักเสบหรือเปล่าอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนเนี่ยมีโรคเรื้อรังอะไรบางอย่างเช่นลำไส้อักเสบเรื้อรังการดูดซึมสารอาหารไม่ดีขาดวิตามินอะไรบางอย่างตุ่มรับรสก็มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยต้องแก้ให้ถูกจุดอินชาอัลเลาะห์ลิ้นก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่บางคนทำทุกอย่างแล้วนะครับมันเป็นความเสื่อมตามวัยครับลิ้นเนี่ยจะรับรสไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะทานอาหารไม่อร่อยคนบางคนกลับกันนะครับจากคนที่เคยชอบทานเผ็ดเนี่ยพอสูงอายุมากขึ้นเนี่ยจะทานเผ็ดไม่ได้ลิ้นเนี่ยจะไวมากจะแสบหรือรับรสจัดไม่ได้เลยก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับผมขอบคุณค่ะโรคไตเกิดจากอะไรคะโรคไตใช่ไหมครับจริงๆโรคไตเนี่ยก็เป็นความกว้างก็เหมือนกับที่เราพูดโรคหัวใจเนี่ยครับคำที่กว้างอันนี้ต้องลงไปดูว่าเกิดอะไรได้บ้างแต่ว่าโรคในผู้สูงอายุแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือภาวะของไตเสื่อมหรือภาวะที่นำมาสู่ไตวายซึ่งอาจจะเป็นภาวะเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังหรือว่าปนกันระหว่างเฉียบพลันกับเรื้อรังทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยให้ของขวัญมนุษย์เนี่ยคือความเป็นหนุ่มสาวความแข็งแรงพออายุเยอะขึ้นเนี่ยของขวัญอันเนี้ยท่านก็จะค่อยๆดึงมันคืนไปทีละนิดคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรังคุมได้ไม่ดีคนเป็นโรคความดันคุมได้ไม่ดีหรือคนเป็นโรคหัวใจแล้วมีปัญหาเนี่ยการสูบฉีดเลือดไปที่ไตก็จะไม่ดีหรือว่าเนื้อไตเองเนี่ยถูกทำลายจากน้ำตาลที่สะสมเรื้อรังก็มีปัญหาได้ทีนี้เวลาที่มันค่อยๆเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมแล้วเกิดอะไรบ้างไตเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างนะครับหน้าที่สำคัญอันนึงก็คือการกรองเอาของเสียออกทีนี้เวลาที่ไตเสื่อมเป็นโรคไตเนี่ยของเสียมันจะเริ่มคั่งในร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มคั่งในร่างกายเนี่ยและน้ำก็อาจจะคั่งด้วยเกลือแร่ผิดปกติด้วยคนเป็นโรคไตเนี่ยถ้าเป็นเรื้อรังพอเนี่ยมักจะบวมง่ายเวลาบวมถ้าบวมตามแขนขาโดยที่ไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบวมตามแขนขาแล้วเนี่ยไปบวมในเนื้อปอดก็เกิดน้ำท่วมปอดหายใจลำบากได้บางส่วนนะครับเวลาเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยจะมีโลหิตจางเพราะว่าหน้าที่ของไตอันนึงคือจะคอยเช็คระดับออกซิเจนถ้าออกซิเจนน้อยเนี่ยร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนจากไตกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแต่เมื่อไรก็ตามที่ไตเสื่อมเนี่ยกลไกนี้มันจะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดจะถูกสร้างน้อยลงก็มีโลหิตจางได้แล้วก็เวลาที่ของเสียจากไตเนี่ยคั่งนะครับขับของเสียไม่ได้เนี่ยคนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยหอบได้คนไข้เนี่ยมีโพแทสเซียมคั่งถึงขั้นเป็นพิษได้เวลาที่โพแทสเซียมสูงสูงเนี่ยนะครับมันจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นโรคไตเนี่ยจะต้องดูครับว่าเป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนแล้วก็เป็นโรคไตแล้วเนี่ยจากเคยที่กินอาหารได้ง่ายๆเนี่ยก็ต้องระวังไปหมดเช่นเค็มหน่อยไตทำงานหนักก็จะเสื่อมไวขึ้นก็ต้องกินเค็มไม่ได้โปรตีนเนี่ยขาดไม่ได้เพราะคนเป็นโรคไตเนี่ยเขาจะขาดโปรตีนแต่ถ้ากินโปรตีนเยอะหรือโปรตีนที่มันย่อยยากก็จะทำให้ไตเสื่อมไวขึ้นไปอีกก็ต้องจัดลำดับอีกแล้วเวลาที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับสมดุลของเกลือแร่ต่างๆเนี่ยเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสเฟตก็จะมีปัญหาของบางอย่างที่เคยกินแล้วชอบเนี่ยเช่นชอบดื่มนมชอบกินถั่วชอบกินพืชที่เป็นหัวเนี่ยหมอก็จะห้ามเพราะว่าของพวกนี้มันมีฟอสเฟตอยู่เยอะถ้ากินเข้าไปอีกก็เกิดปัญหาได้โรคไตที่คุมได้ไม่ดีเนี่ยกระดูกจะพรุนง่ายจะกร่อนง่ายก็ต้องระวังอีกนั่นก็เป็นอีกโรคนึงซึ่งบางทีเนี่ยต้องดูแลให้ดีเพราะว่า
ถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยถึงวันนึงถ้าจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อก็ต้องล้างไตเพราะถ้าไม่ล้างไตเนี่ยของเสียข้างหัวใจหยุดเต้นก็จะเสียชีวิตได้อะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทำดีแล้วนะครับอัลลอฮ์เนี่ยอย่างน้อยให้30บาทเนี่ยเขายอมรับเป็นโรคไตที่เป็นโรคที่ต้องดูแลให้ด้วยการล้างไตที่ดีคือการล้างในเส้นเลือดเข้าเครื่องสัปดาห์ละ3ครั้งแต่รัฐบาลเนี่ยทำงั้นไม่ได้แต่เขาก็ยังให้ล้างไตทางช่องท้องซึ่งผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็ต่อชีวิตของผู้ป่วยได้ระดับนึงนะครับคุณหมอจะเบรกไหมคะอ๋อยังไงก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวให้พี่คนนี้ถามนิดนึงเขาอยากถามอะไรครับครับคือชาซองซองกาแฟซองซองเนี่ยนะครับก็ต้องดูรายละเอียดเลยว่ามันเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาจากประเทศทางเซาท์อีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยของมาเลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกยี่ห้อเนี่ยมักจะใส่ครีมเทียมครับครีมเทียมก็คือน้ำมันที่เขาทำให้มันคล้ายๆนมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพก็จะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีเนี่ยชงเองหรือว่าใช้หางนมหรือว่าใช้นมสดไปเลยจะดีประโยชน์มากกว่าหรือไม่งั้นก็กินกาแฟดำคือมีคนถามว่าเป็นโรคหัวใจหมอสั่งห้ามกินกาแฟซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแย่ระดับนึงเนี่ยคาเฟอีนแม้กระทั่งนิดเดียวมันกระตุ้นหัวใจทำงานผิดปกติหัวใจทำงานหนักก็ไม่ดีแต่ในคนที่แข็งแรงนะครับถ้าใช้กาแฟในปริมาณพอเหมาะไม่มากไปไม่น้อยไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟดำถือว่ามีประโยชน์แต่ถ้ากินเยอะเช่นกินวันละ10แก้วกินวันละ6แก้วเนี่ย ก็เยอะครับคือฟังดูเนี่ยเราจะบอกว่ากิน10แก้วนี่เยอะแต่ในบางสังคมนะครับคนที่อยู่ในประเทศหนาวประเทศที่มันหน้าหนาวเนี่ยมันดูมืดมนมากๆเนี่ยคนเขาจะกินกาแฟเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาใช้ตัวคาเฟอีนไปกระตุ้นให้เขามีการตื่นตัวคือผมเนี่ยไปเรียนในเมืองที่เป็นอย่างนั้นมาแล้วว่าหน้าหนาวเนี่ยนะครับกลางวันเนี่ยอาจจะแค่8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วก็ความที่ขมุกขมัวทั้งวันทั้งคืนมีฝนตกปล่อยๆทั้งคืนเนี่ยคนกินกาแฟเป็นว่าเล่นนะครับกินแก้วต่อแก้ววันนึงกินไม่น้อยกว่า4แก้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องระวังว่าถึงขั้นเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะคนที่กินเยอะขนาดนั้นเลยอยู่ไม่ได้กินกาแฟขึ้นมาปุ๊บปั๊บนะครับจะปวดศีรษะจะเกิดการขาดคาเฟอีนแล้วปวดหัวได้ครับนะครับครับผมต่อได้ครับให้คุณหมอเบรกก่อนก็ได้ค่ะครับอินชาอัลเลาะห์ครับ